โค้ดเป็นโปรแกรมคำสั่งแล้วก็ย่อว่า OP นะคะโค้ดเนาะแล้วก็ Overrideก็คือตัวที่จะมีผลถูกกระทำใช่ไหมคะกับคำสั่งนั้นๆซึ่งในที่นี้เขาเขียนว่า RD นะคะ RD ก็คือ Destination Register นะก็คือ Register แบบเนี่ยกลับไปที่ชื่อมันDirect Register Addressing Mode เนี่ยค่ะคือการใช้ชุดคำสั่งเหล่านี้มันเป็นการใช้ชุดคำสั่งแบบตรงไปตรงมาผ่าน Data ที่อยู่ใน Register นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปชี้เลยนะคะว่าถ้ามีข้อมูลอยู่ใน Register ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้กับคำสั่งนี้เลยนั่นเองนะคะแบบตรงๆเลยว่าข้อมูลเราใช้งานตรงๆแบบที่สองเป็น Direct Register Addressing Mode เหมือนกันนะคะมี2ส่วน operand มี2ส่วน rs ไม่ใช่ rs ใช้ rr นะคะก็เรียกว่า source register ก็คือตัวต้นทางนะคะตัวต้นทางมันใช้อะไร data อยู่ที่ source register rr นะคะแล้วก็ตัว destination คือว่าทำคำสั่งนี้เสร็จแล้วจะไปเก็บที่ไหนก็ใช้ rd นะคะ destinationออฟโค้ดก็จะเล็กลงเพราะว่าโอเวอร์ไรด์มี2ตัวนะคะก็จะเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาก็เป็นแบบ Addressing Mode แบบ Direct Register Addressing Mode นะคะดูตัวอย่างกันดีกว่าแล้วก็มาช่วยพิจารณากันในสิ่งที่ยากดูที่มันจะง่ายขึ้นไหมโอเคพิจารณาด้วยความเร็วสูงคำสั่งไหนน่าจะเป็น direct register addressing mode คำสั่งที่หนึ่ง add ถูกต้องไหมคะใช่ไหม add 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 ใช่ไหมใช่นะคะใช่ยังไงบอกว่าในข้อสอบอาจารย์จะให้ตารางมาไม่ต้องตกใจไม่ต้องจำอะไรทั้งสิ้นแต่อ่านทุกเรื่องว่ามันคืออะไรแล้วเขียนไว้ชัดเจนนะคะอ่านดูเรื่องแน่นอนความหมายนี้ก็คือ data ที่อยู่ใน rd ถูกไหมคะมาบวกกับ data ที่อยู่ใน rr บวกเสร็จแล้วก็มาเก็บไว้ใน data มาเก็บไว้ที่ rd เนาะชัดเนาะชัดเพราะฉะนั้นให้ตารางมาทุกคนอ่ะเอ้ยทำได้แน่นอนนะคะเข้าใจง่ายแล้วมีคำอธิบายหรือชื่อมันเนี่ยอันนี้คือชื่อ of code ใช่ไหมคะอันนี้ operand มาดี operand มาเนาะแล้วก็ชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านแล้วเข้าใจได้ว่ามันทำอะไรนะคะไม่ได้แค่มาเฉพาะตัวย่อแล้วให้มาทำตารางเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า add without carry รู้จักหมดแล้วทุกอย่างนะมีพื้นฐานเรียบร้อยนะคะก็เอา rd กับ rr อะไรที่อยู่ในนั้นตรงไปตรงมาเป็น directregister ถูกไหมคะก็มาบวกกันเก็บไว้ใน rd โดยที่ไม่มี carry ทดมาจากบิดล่างก่อนถ้าเราจะคิดอย่างนั้นเนาะไม่ได้มี carry มาเนี่ยนะก็ add without carry สิ่งตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะอาจารย์ไม่ได้สรุปมาเนาะแต่ว่าแล้วพอเข้าใจได้ไหมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือสิ่งที่กระทำเสร็จแล้วมันคือว่ามันมีผลเกิดขึ้นนะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโอเคดูซิว่าเราจะจำได้ไหมงั้นเราไปอ่านเพิ่มเติมดูนะว่ามันคืออะไรบ้างแซดก็คือบิดแซดมันจะมีรีจิสเตอร์หนึ่งเขาเรียกว่าแฟลกรีจิสเตอร์นะคะแล้วแต่ละบิดเขาเรียกว่าคอร์เรสปอนด์กับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เอ็กซิคิวต์แล้วแซดหมายถึงอะไรซีโร่บิดนะคะzero bit หมายถึงถ้ามันบวกกันแล้วได้0มันก็จะแบบนิดนึงแซดก็จะเป็น1เพราะว่ามันเป็น0ถูกไหมหมายถึงว่าถ้าผลลัพธ์เป็น0แซดก็จะ activate เป็น1นั่นเองนะคะมันก็จะประมาณนั้นถ้ามี carry บวกแล้วมี carry ออกไปอันนี้เราคุ้นเคย c ก็จะเป็น1อะไรเงี้ยนะคะ n ให้เดาว่า negative bitบวกไปแล้วได้เป็นเนกาทีฟเป็นได้ไงจะโอเวอร์โฟลว์ไปที่บิตไหนนะคะโอเวอร์โฟลว์ด้วย B นะคะมีไซน์ม
We have carry อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายเพลงนิดนึงเดี๋ยวต้องไปเปิดดูว่ามีบิดอะไรบ้างนะคะผลลัพธ์ก็คืออะไรคะผลลัพธ์ก็คือถ้าบวกกันแล้วมันจะประกาศเรียกว่ามันจะส่งผลออกไปอัตโนมัติว่าผลลัพธ์เนี้ยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นเองโลโฟลว์ไหมบวกเป็นศูนย์ไหมมีแคร์รี่ออกไปไหมนะคะเพราะแต่ละตัวนี้จะแอคทิเวทโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเพื่ออะไรเมื่อเราเขียน assembly โปรแกรมเนี่ยเราจะมีการเช็คแค่ว่าคอนดิชันประเด็นหนึ่งที่เช็คคอนดิชันก็คือเช็คที่พวกบิดพวกเนี้ยนะแฟลกรีจิสเตอร์เนี่ยว่าเฮ้ยมันคอนดิชันเป็นศูนย์ไหมเราอาจจะบอกว่าให้มันดีคริเมนต์จนถ้ามันเป็นศูนย์นั่นเลยก็คือเช็คที่ zero flag นะคะหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นคอนดิชันที่เราเอาไว้เช็คในการเขียนใช่ไหมคะโปรแกรมต่อไปตารางสุดท้ายใครจำได้บ้าง1ข้างบนไม่ได้ตัดมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดไปดูในเดต้าชีทจะมีคอลัมน์อยู่นะคะ1คล็อกไซเคิลนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะก็คือคำสั่งนี้ใช้คล็อกไซเคิลเดียวเสร็จนั่นเองนะคะทำเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันเดซิมโหมดแล้วง่ายไหมง่ายตรงไปตรงมาไหมตรงไปตรงมาข้อมูลอยู่ที่ไหนRD กับ RR ถ้ามี2ตัวเนาะแต่ถ้าเกิดมีตัวเดียวก็อยู่ที่ RD ใช่ไหมคะ destination มีคำสั่งไหนที่มี destination บ้างตัวเดียวเช่นตัวนี้ increment กับ decrement ถูกไหมคะใช้ register ตัวเดียวเนาะก็จะเป็น direct register addressing mode เหมือนกันนะคะโอเคไหมพอได้เนาะแล้วก็จะมี flagชนะบิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องจำนวนคล็อกไซเคิลอะไรแล้วก็อันนี้ increment คืออะไรเอาเจ้าคอนเทนต์ใช่ไหมคะ data ที่อยู่ใน RD บวก1 execute ก็บวก1อะไรเงี้ยนะคะ increment นะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนะเซอร์วิสค่อนข้างจะตรงไปตรงมาที่เป็น risk architecture ด้วยแล้วโปรแกรมส่วนที่เขาเตรียมไว้นี่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะตามพื้นฐานของเราอ่านแล้วก็เข้าใจได้นะคะโอเคอันที่หนึ่งเสร็จแล้วง่ายที่สุดจะอธิบายสนานโอเคอันถัดมา direct IO addressing mode นะคะ direct IO addressing mode ก็จะเป็นส่วนที่มี IO memory หรือว่าเอาข้อมูลมาจากภายนอกมาจาก IO เนาะก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็โค้ดแหละว่ามันทำอะไรถูกไหมคะส่วนโอเปอแรนด์ก็อาจจะมี RR ซึ่งเป็น source หรือ RD ซึ่งเป็น destination แล้วก็มีตัว address ของ IO นะคะว่าจะใช้ data จากตรงไหนเขาก็เลยใช้ว่า direct IO จริงๆแล้วมันเหมือนกันนะเหมือนกันที่แล้วนะเหมือนกันในแง่ที่ว่า data ที่อยู่ที่จุดนั้นคือ data ที่เอาไปใช้งานเลยเดี๋ยวมันจะมีแบบ indirect ที่ data มันคือ address มันไม่ใช่ข้อมูลที่เอาไปใช้งานสำหรับคำสั่งนั้นๆนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่คล้ายกันเพียงแต่ว่าเอา data มาจาก IO เอา data มาจาก register นะคะโอเคจบยังมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตรงไหนที่จะเป็น IO ได้บ้างเรามันสุดท้ายโอเคอินเนี่ยค่ะนะคะอิน RD comma A นะคะเขาบอกว่าอินจาก IO location ก็คือจาก data ตรงนี้นะมาเข้าที่ RD นะคะเห็นเนาะถัดไปซึ่งอาจารย์น่าจะ copy มาเป็นบางส่วนของมีสัตว์ปัจฉันเนาะถ้าเกิดในเดต้าชีทจะพบนะคะพบอย่างเงี้ย direct register direct io direct data memory addressing mode นะคะก็คล้ายๆกันว่าเจ้าตัวที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็น data ใช่ไหมคะที่อยู่ในaddress ที่เขาเขียนออกมาตรงนี้นะก็เอามาใช้งานได้เลย
ไปดูไหมว่าคำสั่งไหนที่จะเป็นแบบ direct data memory addressing modeใช่ไหมคะเพราะว่า address ของเรา
เดต้าสเปซเราเท่าไหร่นะ2เท่าไหร่นะ 3.2 k ใช่ไหมคือก็ต้องใช้16บิตชี้ถัดไปพิมพ์ได้หรือยังยังมีแค่2โหมดใหญ่ๆแค่นี้ยังไม่ถึงนะคะ Direct Data Memory with Displacement Addressing ซึ่งอาจจะยาวไปนิดนึงแต่หมายความว่ามีตัวที่เป็น Index มาชี้หรือมาบวกกับ Address ที่เราต้องการจะคำนวณนะวันนี้ตัวอย่างก็คือ For Loop For Loop ว่าเฮ้ยเราจะมี i ที่เป็น Index ใช่ไหมเออ Increment ได้ตัวตนนั้นอะและทีนี้มันก็คือ displacement ในข้อความนี้นะคะเจ้าตัวนั้นมันก็จะขยับไปนะคะแล้วก็อาจจะ fix ตัวตั้งต้นนะคะเราก็จะได้ for loop จนครบถ้วนนะใช้ชี้อะไรบ้างใช้ชี้ว่า data มันอยู่ที่ไหนใน data space มาคำนวณ data กันเถอะเขาก็คำนวณให้ดูนะคะก็มีตัวชี้เป็น register y หรือ z ซึ่งมันมีขนาด16บิตแล้วมันใส่พอ address ถูกไหมคะพอ address เราต้องการเท่าไหร่นะ11บิตเป็นอย่างน้อยถูกไหมคะเพราะมันมี 3.2 กิโลไบต์ใช่ป่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัว displacement ที่ว่านี้ก็คือ q ในที่นี้นะคะเอามาบวกอย่างที่บอกมีตัวตั้งต้นว่าเราจะเริ่มเอาdata จากตัวชี้ตัวแรกตัวนี้จะเป็น y หรือ z ก็ชี้ไปนะคะเอามากี่ตัวหรือจะเพิ่มยังไงก็ q เป็นตัวเพิ่มก็เรียกว่าบวก displacement นะคะก็จะเป็น direct data memory with displacement addressing mode นะคะมาดูกันดีกว่าจะเจอไหม เจอไหมใครหาเจอบ้างโอเคโลดอินไดเรกต์นั่นเองนะคะอันนี้ชัดๆง่ายๆตรงไปตรงมา
ก็ข้อมูลนั้นมาโหลดมาเก็บที่อาร์ดีนะคะโอเคค่อนข้างตรงไปตรงมานิดหน่อยโอเคนะคะ x y หรือ z จะเป็นตัวเก็บ address นะคะเพราะว่ามันมีขนาดที่เพียงพอIn the late data memory addressing with pre-decrement เราก็จะมีสองอันรวมกันเลยแล้วกัน In the late data memory addressing with post-increment pre-decrement แล้วก็ post-increment เฮ้ยมันจะใช้อะไรเนี่ยโอเคการชี้ข้อมูลใน memoryมันจะชี้สองทางนะคะให้คิดอย่างนั้นง่ายๆ pre-decrement ก็คือมันจะชี้จาก address ตั้งต้นสูงถูกไหมหรือว่า address มันจะชี้จากตัวต่ำไปสูงหรือตัวสูงมาต่ำมีได้สองทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น pre-decrement เราก็คิดถึงตามความจริงเอ๊ะเราคงไม่เอาแบบว่า address ตั้งต้นน้อยๆแล้วค่อยๆลงไปก็ไม่ make sensePre-decrement ตัวตั้งต้นมันควรจะเป็น address ไกลๆใช่ไหมที่มีค่า address สูงใช่ปะแล้วก็มันก็ค่อยๆลดมาลดก่อนด้วยก็จะชี้ตัวถัดไปแล้วก็ชี้ตัวถัดไปนะคะมันก็จะได้ data มาชุดหนึ่งนะคะจากการวนรอบของการ pre-decrement นะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างทีเดียว post-increment ก็คือหลังจากที่ใส่ข้อมูลไปที่ address ที่เจ้าตัวพวกนี้ชี้อยู่ x y หรือ z ชี้อยู่แล้วว่า address ไหนเสร็จแล้วจะ increment แปลว่าเพิ่มขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นที่ address ต่ำถูกไหมคะใส่ข้อมูลเสร็จแล้วถูกป่ะมันก็จะเพิ่ม x y หรือ z นะตอนนี้ใช้ตัวอะไรก็จะเพิ่มค่าในนั้นเป็น1แปลว่าอะไรคะพร้อมที่จะเก็บหรือว่าทำอะไรกับ address ตัวถัดไปที่สูงขึ้นนั่นเองถ้า post increment ค่อนข้างเป็น make sense ใช่ไหมเราทำอย่างนั้นบ่อยๆถูกป่ะเราเก็บจาก address ต่ำสมมุติ address ที่30บ้างทำเสร็จแล้วก็รู้ว่า operation อะไร x สมมุติใช้กับ x ก็จะบวก1ก็เป็น address ที่31เราจะเรียกเป็น decimal ไปแล้วกันนะพวกเราเนี่ยนะคะก็พร้อมที่จะทำถัดไปในทางกลับกัน pre-decrement ก็คือนะตอนนี้มีข้อมูลอยู่ที่ x ที่ data ที่ชี้อยู่มีตัวที่ variable valid data ถ้าจะทำ execute คำสั่งเนี้ยมันจะต้องลดอยู่ลดไปอีกหนึ่งก่อนนั่นเองนะคะมันถึงจะมีที่ว่างให้เก็บอะไรในตัวถัดไปที่ข้างล่างลงมานั่นเองนะคะมันถึงจะเป็น pre-decrement คือต้องลดก่อนเพราะว่าที่มันชี้อยู่นะตอนนี้มีข้อมูลอยู่แล้วเอาไปเก็บหรือว่าทำอะไรกับ address นี้ไม่ได้ต้องลดก่อนนั่นเองมันก็เลยมี pre-decrement โอเคเพราะฉะนั้นระหว่าง pre-decrement กับ post-increment post-increment ก็จะค่อนข้างจะชัดเจนที่เราทำอยู่แบบปกติใช่ไหมเราจะเก็บจากน้อยๆแล้วก็แล้วก็เลื่อนมันขึ้นแล้วก็เก็บไม่ค่อยได้ทำแบบลดลงซะเท่าไหร่แต่มันทำได้ทั้งสองแบบนะคะโอเคก็จะมีตัวอย่างเนาะload indirect withpre-decrement เนาะเห็นชัดเจน load indirect and post เราไม่ใช่ with and post increment โอเคความหมายก็คือค่าที่เอาแบบ post increment ก่อนนะที่ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมา address ที่อยู่ใน y เห็นไหมคะมันวงเล็บอยู่ address ที่ y มีข้อมูล address อยู่ address นั้นชี้อะไร data ใน address นั้นจะเก็บมาที่ rdแล้ว y ก็จะเพิ่มขึ้น1นี่เองนะคะload indirect and post increment ถูกไหมก็พร้อมที่จะทำอะไรต่อไปมา pre-decrement บ้างนะคะ pre-decrement ก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกแล้ว y address ที่ y อยู่มันมีข้อมูลอะไรอยู่เราจะไปโหลดทับไม่ได้นี่คือความหมายของคำสั่งนี้นะคะก็เลยต้องลดนะเพราะว่า y มันชี้ที่ address สูงอยู่นั่นเองนะความหมายลดลง1นะคะแล้วก็ลดลงแล้วมันก็จะเก็บอยู่ที่ y เพราะฉะนั้น y ณตอนนี้คือ address ที่ลดลงแล้วนะคะถ้า address นั้นชี้อะไรก็
จะโหลดจากแอดเดรสนั้นมาเก็บที่ดาวนะคะมาดูชุดคำสั่งถ้าเกิดเราดูแค่ตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจเนาะต้องมาดูคำอธิบายที่เขาเขียนเป็นแผนภาพเล็กน้อยตรงนั้นนะคะโหลด rd คอมม่า y บวกโหลด rd คอมม่าลบ y อะไรเงี้ยแต่ว่าคำอธิบายยาวๆก็คือด้านขวามือนะคะอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้แล้วงานสุดท้ายหรือยังสุดท้ายใช่ไหมโอเคอันสุดท้ายหน้าสุดท้ายแล้วไอเดซิ่งโหมดอันสุดท้ายไม่ได้จัดอยู่ในทั้งอะไรนะ direct และ indirect แปลว่าอะไรคะง่ายสุดสุดง่ายสุดสุด constant data เนาะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่อาจารย์อธิบาย immediate นะมันไม่ใช่ direct register เนาะมันเป็นแบบอันง่ายสุดท้ายนะคะเป็นแบบ constant data นะคะที่จะเก็บเอาไปที่ register ใดๆนะคะนะก็อะไรที่เราต้องการจะเขาเรียกอะไรนะ assign ค่านั่นแหละนะคะก็ใส่ค่าตรงนั้นไปแล้วก็โหลด immediate อะไรประมาณนี้เพียงแต่ว่าเจ้าตัว destination มันเป็นขนาด16บิตใช่ไหมเป็น set register ใช่ไหมคะก็อันแรกใช่ไหมอาจจะใช้กับแบบนั้นอันที่สองมีการบวก1ซึ่งจะต้องไปดูนะว่าคำสั่งไหนที่มันมีการบวก1ที่ set register แบบนี้ด้วยนะคะมาดูกันมี immediate หรือว่าใส่ assign ค่าแบบ constant แบบไหนที่แบบใช้กับ16บิต register บ้างOkay, นะวันนี้พอแค่นี้เยอะไหม